ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆเมื่อธัญญาธัญญาไร่ได้เปิดเผยคลิปลงใน TikTok ซึ่งก็มีแคปชั่นไว้ว่าพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนกับน้องกายอบอุ่นจังเลยส่วนน้องเป๊กก็มองตาปิดๆยิ้มแก้มปริแล้วก็มีข้อความเพิ่มเติมโมเมนต์ดีๆหลังจากเวทีคอนเสิร์ตไม่มีใครในคลิปก็จะเห็นได้ว่าหนุ่ยอัมพลลำพูนนั้นก็สวนกอดลูกชายน้องกายแล้วก็หนุ่ยก็ได้พูดว่าพ่อรักลูกนะและกายก็ได้ตอบกลับไปว่ารักพ่อเหมือนกันนะครับและพ่อหนุ่ยก็ได้พูดต่อไปว่าลูกชายไม่ต้องเศร้าไม่มีอะไรเศร้าแล้วซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาเราชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเช่นพี่หนุ่ยยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะคะน้องกายหล่อมากค่ะเวลายิ้มก็เหมือนคุณแม่มากๆเคยมีโอกาสได้เจอพี่หนุ่ยอัมพลนักร้องในดวงใจนิสัยดีมากค่ะใจดีคุยเป็นกันเองมากๆอีกด้วยเป็นต้น